บางวันพระบรมบางครั้งพระบรมศาสดาในเมื่อเวลาบาดหายนางสุชาดาเป็นบุตรกระดุมพีอยู่ตำบลอุรุเวลานึกว่าจะบวงสรวงเทวดาอยู่ต้นโพพอก็เอาข้าวมัทุปายาสมาถวายพระองค์แต่เริ่มทำข้าวมัทุปายาสอยู่นั่นนานเหลือเกินด้วยนมโคเอาโคไปกินชะเอมเพื่อให้นมหวานยืดยาวแท้ๆมากมายแต่ไม่เอามาปารภเพราะจะนานเวลาเกินไปเพื่อจะไปบวงสรวงเทวดาในต้นโพนั้นแต่พอไปเห็นพระบรมศาสดาก็นึกว่าเป็นตัวเทวดาจริงก็ดีใจมากในเวลานั้นบาทพระบรมศาสดาหายพระบรมศาสดาก็ทำท่ามองหาบาทนางก็เข้าใจความหมายทีนี้นี่ฉันถวายตั้งท่าก็เลยรับเข้ามาทุกปลายาสนั้นถวายตั้งท่าก็เอาพระธาตุไปลอยในแม่น้ำเนรัญชราถาดก็ไหลขึ้นเหนือพอชั้นเสร็จแล้วไม่ถูกกาลหน้าแล้วเนี่ยอะไรก็ไม่ต้องพูดแล้วอันนั้นมันยาวเกินไปมันจะกลายเป็นพระพุทธประวัติพุทธประวัติไปขั้นเวลาเย็นก็มาสู่ต้นมหาโพธิ์เรียกภาวนาในวันนั้นพอถึงปฐมยามพระมหากำหนดลมให้ใจเข้าออก ก็ระลึกชาติหนหลังได้ในมัชฌิมยามก็ระลึกถึงสัตว์ทั้งหลายที่เกิดแก่เก็บตายผู้นั้นตายจากนั้นไปเกิดนั้นผู้ตายจากนี้ไปเกิดนี้พอจวนจะสว่างก็พ้นจากกิเลสอาสวะหมดเหมือนพระอุทัยกำจัดมืดให้สว่างที่นี่ก็เที่ยวไปอัศวาลนิโครธบ้างราชายตนะบ้างมุจจรินบ้างวนไปวนมาอยู่แห่งละสัปดาห์7สัปดาห์7 49คำถ้าแบ่งอาหารออกของนางสุชาดาก็คงเป็น49คำไปวันละคำไม่ได้ฉันอาหารเลยไม่ได้เป็นกังวลกับอาหารเหมือนพวกเราทุกวันนี้พวกเราชักจะเป็นเอาในอาหารบ้างแต่ก็ไม่คงมากหรอกเพราะยินดีทำได้ทำมีการปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารกับปฏิบัติใจเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารกับปฏิบัติตนเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารก็อันเดียวกันปัญหาจะมีมากสักเพียงไรก็น้อยลงแล้วถ้าปรารถนาอย่างนั้นถ้าตั้งใจว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายผู้เกิดตระกูลต่ำก็ตามผู้เกิดตระกูลสูงก็ตามผู้มีปัญญาน้อยก็ตามผู้มีปัญญามากก็ตามจงเอาเราตถาคตเป็นเยี่ยงอย่างทางอดทนเถิด